ชาวปักธงชัยโอดอ่วมหนักในรอบ10ปีเร่งอพยพขึ้นบนที่สูงสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนางสาวสุดารัตน์แปลงจะโปะอายุ27ปีเผยว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้มีการลักเข้ามาท่วมภายในบ้านกระช้อราดตำบลบ่อปลาทองอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามวลน้ำมหาศาลได้เอ่อทะลักเข้าท่วมจนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจึงต้องมีการย้ายไปอยู่บนที่สูงแต่สาเหตุที่ตนเองไม่ยอมย้ายนั้นต้องการที่จะเฝ้าบ้านรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงจึงต้องอาศัยนอนบนบ้านไม้สองชั้นตัวนี้ช่วงค่ำคืนก็จะมีการจุดเทียนเนื่องจากไฟฟ้าได้ถูกตัดเพื่อป้องกันการช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอาหารการกินก็ต้องอาศัยทางผู้นำชุมชนนำเข้ามาให้จึงรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะเคยเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วโดยสภาพบ้านได้รับความเสียหายข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าพังทั้งหมดนายราเชนทศพรมราชอายุ57ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านกระช้อราดตำบลบ่อปลาทองเผยว่าหลังจากใต้เกิดน้ำท่วมภายในหมู่บ้านและอีกหลายตำบลในพื้นที่อำเภอปักธงชัยเบื้องต้นได้มีการอพยพชาวบ้านในพื้นที่ออกไปอยู่บนที่สูงทั้งหมดรวมไปถึงรถเข้าของเครื่องใช้รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงโดยได้มีการจัดเวรยามตรวจตราป้องกันขโมยจะอาศัยจังหวัดชาวบ้านเดือดร้อนเข้ามาก่อเหตุซึ่งมีการเตรียมกำลังไว้ประมาณ 15-20 นายจะออกลาดตระเวนตลอดทั้งคืนจึงขอภาวนาให้ฝนหยุดตกเพื่อไม่ให้น้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมล่าสุดนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานไปอุดรอยรั่วที่อ่างเก็บน้ำหินตังโง่อยู่ในพื้นที่ตำบลลำนางแก้วอำเภอปักธงชัยเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำไหลลงหมู่บ้านเรือนประชาชนขอให้ปลอดภัย วันนี้อ่วมแน่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุนังกาฝนถล่มหนักลมแรงระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันอันหนึ่งพายุดีเพรสชันพายุระดับ2บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพายุระดับ1บริเวณประเทศกัมพูชาแล้วโดยจะทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคกลางเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในหลวงทรงมีพระราชปฏิสันถารคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทุกคนเป็นกำลังชาติบ้านเมืองต้องการคนรักชาติรักสถาบันโดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆจนปัจจุบันอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตเรียบง่ายมีความหนักแน่นและยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยความว่าเท่าที่ฟังมาก็อยากจะพบแล้วสมเด็จพระราชินีท่านก็เล่าให้ฟังว่าเคยเจอสหายต่างๆที่มีความสามารถแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติน่าซาบซึ้งน่าปลื้มใจที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติแล้วก็ท่านทั้งหลายรักประเทศชาติบ้านเมืองรักประชาชนรักสถาบันซึ่งเขาพูดไว้ว่า
แม้แต่ตอนท่านหนุ่มสาวกันท่านก็รักประเทศชาติรักประชาชนแล้วก็ถือว่าได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้นเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกในการรักชาติในการรักประชาชนรักชาวบ้านรักบ้านเมืองก็ทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรต่างๆตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงพระราชทานและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้พระราชทานความรักพระราชทานความห่วงใยกับประชาชนมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักษาประชาชนและทุกอย่างของท่านทำก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันตรงๆว่าท่านก็ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบันและก็มีประสบการณ์ใดๆที่เคยได้ทำมาหรืองานที่ผ่านมาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้และก็สามารถจะสอนเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งความจริงเราก็อยากเจอข้าพเจ้าก็อยากเจออยากพบอยากคุยและมีเวลามากก็อยากคุยอยากพบอยากให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างได้รำลึกความหลังกัน